Altitude บทที่7วิตามินดี and depression วิตามินดีกับภาวะซึมเศร้าตอนที่1ภาวะการขาดวิตามินหลายชนิดรวมทั้งภาวะขาดวิตามินดีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าระดับวิตามินดีที่ต่ำอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจและพฤติกรรมวิตามินดีนั้นไม่ใช่ยารักษาโรคซึมเศร้าแต่การให้วิตามินดีชดเชยสำหรับคนที่มีระดับต่ำอาจมีส่วนช่วยในการควบคุมอารมณ์และเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ด้วยภาวะซึมเศร้ามักพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของสังคมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีทางด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองผลกระทบทางสังคมคนรอบข้างรวมไปถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่พุ่งสูงขึ้นการรักษาโรคซึมเศร้าโดยวิธีการใช้ยาร่วมกับจิตบำบัดมีอัตราประสบความสำเร็จ 76-85% แต่ขณะเดียวกันปัญหาที่พบก็คือมีผู้ป่วยน้อยกว่า 25% เท่านั้นที่ได้รับการรักษาทั้งนี้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่อยากทานยาเพราะกลัวติดการใช้ยาหรือทนต่อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่ไหวภาวะซึมเศร้าเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังซึ่งสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้โดยเฉพาะคนที่รักษาไม่ต่อเนื่องจึงเริ่มมีความพยายามที่จะมองหาปัจจัยหรือวิธีการรักษาร่วมอื่นโดยเฉพาะทางด้านของภาวะโภชนาการสารอาหารหรือวิตามินเสริมพบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นที่เริ่มศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับภาวะการขาดวิตามินขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน B12 โฟเลตวิตามินดีสังกะสีทองแดงแมกนีเซียมรวมทั้งกรดไขมันจำเป็นเช่นโอเมก้า3หรือแม้แต่กรดอะมิโนบางชนิดเช่นกาบาไกรซีนทริปโทเฟนหรือไทโรซีนเป็นต้นโครงการวิจัยสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติที่จัดทำโดยศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาปี2010ซึ่งทำการศึกษาในกลุ่มคนอายุ15ถึง39ปีเฉลี่ยคิดเป็น 27.5 ปีจำนวน 7,970 คนพบว่าคนที่มีระดับวิตามินดีน้อยกว่า20เป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีปกติได้ถึง 85%มีงานวิจัยขนาดใหญ่ในอังกฤษซึ่งศึกษาในคนกว่า 31,000 คนพบว่ากลุ่มที่เป็นภาวะซึมเศร้ามีระดับวิตามินดีต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยยะสำคัญและยังพบว่ากลุ่มที่วิตามินดีต่ำมีคนที่เป็นภาวะซึมเศร้ามากกว่ากลุ่มที่วิตามินดีสูงถึง 121% ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระดับของวิตามินดีที่ต่ำมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าจริงมีอีกงานวิจัยในปี2011ที่ทำในผู้ชายสุขภาพดีในยุโรปอายุเฉลี่ย60ปีจำนวน 3,369 คนโดยทำการตรวจระดับวิตามินดีร่วมกับให้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าพบว่ายิ่งระดับของวิตามินดีที่ต่ำมากก็ยิ่งมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นและมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นสูงถึง 70% จากงานวิจัยระดับวิตามินดีต่ำจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีผลกับภาวะซึมเศร้าและมีหลักฐานมากเพียงพอที่จะแนะนำให้ผู้ป่วยซึมเศร้าตรวจคัดกรองและรักษาภาวะการขาดวิตามินดีวิตามินดีส่งผลต่อการทำงานของสมองอย่างไรวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายและจะถูกเก็บสะสมในไขมันสมองของเราก็เป็นเนื้อเยื่อไขมันขนาดใหญ่เราพบตัวรับวิตามินดีในเซลล์สมองเกือบทุกเซลล์โดยเฉพาะในส่วนของไฮโปทาลามัสซึ่งมีความสำคัญกับระบบต่อมไร้ท่อและเชื่อมโยงฮอร์โมนเกือบทุกระบบในร่างกายถ้าดูจากทั้งโครงสร้างและกลไกการทำงานนั้นนับได้ว่าวิตามินดีเป็นฮอร์โมนที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองนอกจากนี้วิตามินดียังทำหน้าที่กระตุ้นและยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์สารสื่อประสาทมีส่วนป้องกันความเสียหาย
และการซ่อมแซมและการสร้างเซลล์ประสาทในสมองอีกด้วยภาวะขาดวิตามินดีจึงไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์แต่ยังส่งผลถึงความคิดอ่านความจำและประสิทธิภาพการทำงานของสมองในหลากหลายแง่มุมรวมไปถึงส่งผลต่อพฤติกรรมความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและโรคทางระบบประสาทหลายๆโรคอีกด้วยครับงานวิจัยทางระบาดวิทยาพบว่าวิตามินดียังมีความสำคัญกับการพัฒนาการของสมองตั้งแต่ในครรภ์เด็กที่เกิดจากแม่ที่มีวิตามินดีต่ำจะพบการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและการทำงานของสมองการทำงานของสารสื่อประสาทโดปามีนและเพิ่มความเสี่ยงของโรคจิตเภทในวัยรุ่นได้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้หญิงหลังคลอดพบว่าคุณแม่ที่มีระดับวิตามินดีต่ำทั้งตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าถึง 2.67 เท่าและมีบางรายงานพบว่าการเสริมวิตามินดีอาจส่งผลดีต่อการลดลงของภาวะซึมเศร้าได้วิตามินดีและคุณแม่ตั้งครรภ์คุณได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือไม่ระดับวิตามินดีที่เพียงพอช่วยลดความเสี่ยงมากมายได้แก่โรคซึมเศร้าภาวะแท้งภาวะครรภ์เป็นพิษคลอดก่อนกำหนดงานวิจัยใหม่ๆพบว่า 90% ของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีระดับวิตามินดีที่ต่ำในคุณแม่ที่มีระดับวิตามินดีต่ำจะเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษเพิ่มขึ้น 12% วิตามินดีช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นเพิ่มโอกาสที่เด็กจะปฏิสนธิระดับของวิตามินดีในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่แนะนำก็คือระดับที่เหมาะสมอยู่ที่40ถึง60รับแสงแดดช่วงเวลาเที่ยงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาก่อนที่ผิวคุณจะไหม้รับวิตามินดีเสริมไม่เกิน 10,000 IU นอกจากภาวะการขาดวิตามินแล้วการร่วมรักษาภาวะซึมเศร้ารวมไปถึงความผิดปกติทางจิตประสาทการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมในทาง functional medicine ยังมองถึงปัจจัยอื่นเช่นความผิดปกติของสมดุลจุลชีพในลำไส้และระดับสารพิษสะสมจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการรักษาปกติอีกด้วยภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุทั้งนี้การขาดวิตามินดีไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแต่ผลจากการศึกษางานวิจัยได้บ่งชี้ให้เราเห็นแล้วว่าภาวะการขาดวิตามินดีอาจถือเป็นส่วนสำคัญซึ่งส่งผลกระทบให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ดังนั้นแล้วการตรวจระดับของวิตามินดีสำหรับคนที่มีความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วสาเหตุของอาการซึมเศร้ามีอะไรบ้างเช่นพันธุกรรมสารเคมีสมองเสียสมดุลขาดสารอาหารได้รับสารอาหารต่ำเกินไปสมดุลลำไส้ไม่ดีเกิดจากยาที่ใช้หรือเกิดจากความเครียดถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์นะคะ